สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับทั้ง4 เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียววันนี้ก็ได้ทำรีวิวงานเขียนเก่านะฮะที่ชื่อว่ากลยุทธ์และสไตล์การเทรดของปู่วิลเลียมโอนีลนะฮะเป็นบทความนี้นะผมเขียนไว้เมื่อปี2017ก็จะพยายามคัดเอาบทความที่ผมเคยเขียนเอาไว้ในเว็บ cl71.com มาเล่าให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งว่าผมมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับมันนะฮะหลังจากที่ผ่านมาแล้วหลายปีนะครับอย่างบทความนี้เขียนเมื่อปี2017พอมาถึงปี2020เนี่ยผมได้มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะฮะจะได้เล่าให้ฟังเล่าให้ผู้ฟังแล้วก็เสริมมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้มีคอนเทนต์ให้ท่านได้รับฟังรับชมกันเพลินๆไปนะฮะปัวนิวนี่ก็เป็นนักเทรดเป็นนักเขียนนักธุรกิจนะครับเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Investor Business Daily นะครับแล้วก็บริษัทวิลเลียมโอนีลแอนด์โคอินคอร์ปอเรทนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ How to Make Money in Stock นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมนะครับด้วยความที่มีผลงานการเทรดที่โดดเด่นนะครับทำให้ท่านได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลสำหรับนักเทรดที่สนใจในเรื่องของแนวทางการเทรดนะเป็นแนวทางเรียกว่าแคนสลิมเลยครับเป็นกลยุทธ์การเทรดที่เรียกว่าแคนสลิมครับกลยุทธ์การเทรดที่เรียกว่าแคนสลิมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่น่าเชื่อถือและก็เวิร์กที่สุดครับกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ได้รับการยอมรับจากนักเทรดนักลงทุนทั่วโลกนะฮะซึ่งแนวทางการกลยุทธ์การเทรดแบบแคนสลิมก็มีแบบนี้มีดังนี้นะครับคือการเลือกหุ้นครับนะฮะเลือกหุ้นก็เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานนะครับพื้นฐานดีเป็นหลักครับมีค่า EPS เติบโตประมาณ 30% ของ3ปีที่ผ่านมานะล่าสุดนะฮะรายได้ทุกไตรมาสรอบ6เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 25% ครับยอดขายเติบโตแบบอัตราเร่งนะ ROE มากกว่า20เป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนเหมาะสมนะครับผู้จับคือมีเจ้าของนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือจะดีมากเลยถ้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีการบุกตลาดใหม่มีสินค้าใหม่ที่จะทำให้สร้างรายได้ก้อนใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็มีสถาบันเข้าไปซื้ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำและมีกองทุนธนาคารนักลงทุนรายใหญ่ถือหุ้นนั้นอยู่ครับนี่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สำคัญเลยนะฮะกราฟท่านก็จะเลือกเฉพาะหุ้นที่มีค่า relative strength นะฮะหรือเป็นการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับหุ้นทั้งหมดในตลาดครับอยู่ที่80ขึ้นไปพวกนี้มันเป็นค่าพิเศษที่ทางอเมริกานะของหนังสือพิมพ์ของท่านของปูโอนิวเขาได้ทำเอาไว้ครับบ้านเราไม่มีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับก็สามารถที่จะเลือกเอาก็ได้เราคัดก็ได้ว่าหุ้นที่มันวิ่งดีๆหุ้นเป็นหุ้นนำตลาดก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ให้เลือกหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางครับเล็กกลางครับหุ้นที่ค่อนข้างจะโนเนมนะฮะหรือไม่ก็เลือกหุ้นที่ตลาดกำลังนิยมอยู่นะครับเรื่อง PE นี่ก็ไม่สนใจนะปู่นิวเขาไม่สนใจเท่าไหร่นะฮะจุดซื้อเนี่ยปู่นิวจะเน้นให้ซื้อเมื่อราคา break out price pattern นะครับโดย price pattern ที่แกใช้ก็จะเป็น cup with handle จะเป็น double bottom จะเป็น flat base นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็น cup with handle ซะมากกว่านะโดยแกเน้น break out นะปู่โอนิวเน้นซื้อแบบ break out นะครับแล้วก็จะมีการซื้อเพิ่มด้วย
ถ้าเห็นว่าหุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นชั้นยอดนะครับซื้อแบบพีระมิดแบ่งพีระมิดนะฮะคือไม้แรกจัดไป50%เลยครับที่เหลือก็ค่อยทยอยครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นอีก2.5%ถึง3%นะฮะแล้วก็อีกไม้หนึ่งจะซื้อเมื่อมันวิ่งต่ออีก2.5ถึง3%นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยแกจะซื้อเมื่อราคาคือทุนแกน่ะนะทุนแกจะอยู่สูงไม่เกินระดับเบรกเอาท์5%เนี่ยทุนจะสูงไม่เกินระดับเบรกเอาท์5%เท่านั้นครับหมดครับไม่มีการซื้อในแบบที่แบบเรียร่ายปลายทางนะซื้อในโซนที่มันเพิ่งเบรกเอาท์มาให้จบครับแล้วแกก็ถือครับทนถือไปครับนะขายตรงไหนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปู่โอนิลจะขายเมื่อได้กำไรนะครับ20%ขึ้นไปนะฮะเท่านั้นเองครับโดยเบื้องต้นน่ะจะ take profit เมื่อราคาทำกำไรให้20%ซึ่งถ้าหุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นที่แข็งแรงมากกว่านั้นแกก็จะรันเทรนต่อไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันจบแนวโน้มครับนะฮะหรือไม่ถ้าเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นไปทำในลักษณะที่เรียกว่าไคลแม็กท็อปนะครับคือเปิดแก็บหลังจากที่ราคาวิ่งต่อเนื่องกันหลายวันนะเปิดแก็บแล้ววอลุ่มเข้านะครับเรียกว่าเอ็กซอชันแก็บหรือว่าเป็นไคลแม็กท็อปก็ได้นะฮะก็ขายครับขายทิ้งเลยเขาเรียกว่าเซลลิ่งทูสเต็งนะฮะหรือไม่ก็แกใช้หลักการขายเมื่อ PE เพิ่มขึ้น310%ขึ้นไปหลังจากที่แกเข้าซื้อประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ขายเมื่อราคาหุ้นทะลุกรอบบนของ Channel ขึ้นไป2-3%นะพวกนี้ที่ผมเอาไอเดียของปู่มาใช้นี่คือผมจะขายเมื่อราคาวิ่งทำกำไรให้นะระดับ20%ครับเทคไปแล้วฮะค่อยๆเทคไปหรือไม่ก็จัดหมดเลยแล้วก็หมุนเงินครับจริงๆนั้นนะเท่าที่อ่านงานปู่โอนิวเนี่ยแกเป็นสายสวิงเทรดนะครับสายสวิงเทรดนะครับคือดูจากลูกศิษย์ลูกหาที่เอางานแกมาใช้จริงๆครับอย่างเช่นพี่มาร์คเมเนวินนี่อย่างเช่นลูกศิษย์แกคือพี่กิลมอร์เรลเลสหรือเป็นเดวิดไรอันนะครับหรือเป็นพี่แดนแซงเจอร์ก็ตามนะครับแต่ละคนล้วนเป็นสายสวิงเทรดทั้งสิ้นนะครับคือเทคโปรฟิตกันระดับนี้ฮะระดับ20% 30%ครับส่วนใหญ่นะครับนี่เป็นหลักการนะครับโดยพื้นฐานนะคือถ้ามีหุ้นสัก10 ตัวเนี่ยหุ้น80%น่ะของหุ้น8 ตัวเนี่ยแกจะขายระดับนี้ถ้าเจอหุ้นที่เป็นลูกโดดหุ้นที่มันเป็นแข็งแกร่งจริงค่อยได้ profit run ไปครับเอากำไรสัก50% 100%ก็แล้วแต่ครับแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วคือจะเน้นที่ 20% เป็นหลักครับนะฮะเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะการตัดขาดทุนล่ะเป็นเรื่องราวของ Money Management นะครับตัดขาดทุนก็คือแกจะขายที่ 8% ครับสูงสุด 8% ครับไม่ควรเกิน 10% ฮะหลักการอย่างเงี้ยนะคือแกจะใช้หลักการที่ว่า risk กับ reward เนี่ยนะ1:3ครับคือถ้าคุณคิดจะ take profit ระดับ 20% เนี่ยการตัดขาดทุนคุณก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% เท่านั้นนี่เป็นหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคานะซื้อแล้วเบรกเอาแล้วแต่มันยืนไม่อยู่ครับมันวิ่งสวนทางให้ถึงจุดที่ต้องตัดขาดทุนคือ7-8%เนี่ยแกขายทิ้งครับนะฮะที่สำคัญคือว่าถ้าซื้อแล้วราคาวิ่งไปแต่ไม่ถึงเป้าครับสมมติวิ่งได้ไปได้สัก10%แล้วมันวิ่งกลับมาเนี่ยนะแกจะขายก่อนครับขายก่อนที่ราคาจะวิ่งถึงทุนหรือขายที่ระดับเท่าทุนครับเพื่อที่จะเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนนะถึงกระนั้นครับถ้าเจอหุ้นที่เป็นหุ้นสุดยอดนะครับเขาจะมีการทนครับนะฮะคือบอกว่าประมาณ 40% ของหุ้นที่คุณซื้อจะย่อกลับมาลงมาใกล้จุดซื้อเริ่มต้นของคุณนะครับบางครั้งก็ลงมาพร้อมวอลุ่มที่สูงเอาการในเวลา1-2 วันนะฮะเพื่อจะทดสอบคือมันวิ่งมาทดสอบระดับเบรกเอาครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันลงแล้วมันไม่หลุดถึงลบถึง 8% เนี่ยก็ขอให้ทนดูไปก่อนนะฮะเผื่อมันจะเด้งขึ้นครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องขายไปก่อนครับนี่เป็นหลักการที่
มันมีความย้อนแย้งกันอยู่นะพวกเนี้ยคือไม่ปล่อยกำไรให้เป็นการกลายเป็นขาดทุนแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกเขย่าออกจากหุ้นที่โดดเด่นนี่มันมีความทับซ้อนกันอยู่เพราะอยู่กับประสบการณ์ท่านครับขายไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าซื้อใหม่ก็ได้ไม่ให้ปัญหานะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เขาจะมีการซื้อเพิ่มด้วยถ้าคุณทนรวยนะก็ใช้หลักการปู่นี่ไปใช้เขาจะเทรดด้วยการใช้กราฟวีคนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกราฟเดย์แกก็จะดูที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันครับหรือ10สัปดาห์นั่นเองฮะการที่ราคาย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วมันหยุดลงแล้วมันกลับตัวเนี่ยก็เป็นจุดซื้อที่ดีเช่นกันนะฮะโดยปกติแล้วนะอย่างที่บอกไปคือแกจะ take profit เมื่อราคาหุ้นวิ่งถึง 20% แต่ถ้าหุ้นตัวนั้นอ่ะมันวิ่งแรงครับเป็นหุ้นที่ลุกโดดอ่ะเป็นหุ้นดาวรุ่งที่มีพลังสูงมากเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้น 20% หรือมากกว่านั้นนะภายใน 2-3 สัปดาห์เนี่ยทนครับทนไปอีกสัก8สัปดาห์ดูสิคาดหวังว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นจนทำไรคุณนะฮะแต่ถ้ามันวิ่งไปแล้ว20-30%แล้วมันวิ่งกลับวิ่งสวนทางก็ต้องขายนะครับซึ่งพวกนี้มันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งคือพี่มาร์คมิเนเวนี่กับพี่แดนแซงเจอร์เอาพี่มาร์คคนเดียวแล้วกันพี่แดนไม่ชัดเจนพี่มาร์คแกจะไม่ใช้หลักการนี้นะครับแกจะเริ่มเทคโปรฟิตเลยตั้งแต่เมื่อเห็นราคาวิ่งแรงและบวก30%แกเทคเลยครับและแกใช้หลักการที่ว่าหมุนเงินให้ไวครับคือไม่เน้นเอากำไรเป็นเด้งนะฮะแต่แกเอาแค่ระดับ20-30%แล้วก็เอาเงินกำไรไปหมุนเข้าตัวใหม่ที่มันพร้อมวิ่งแบบเนี้ยคือเล่นแบบหมุนรอบนะครับก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ท่านหนึ่งชื่อกิลโมเรเลสนะครับก็ไม่ได้ใช้หลักการนี้นะแกจะไม่ทนรวยครับ10%ถึง20%ก็ขายเช่นกันและแกซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อแบบเบรกเอาท์นะเบรกเอาท์ก็ซื้อแต่ว่าแกจะมีการซื้อในแบบที่เรียกว่า buy on dip มากกว่าเช่นกันเนี่ยนี่เป็นลักษณะของการเอาการศึกษางานของอาจารย์ครับแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองแต่ละคนจะมีสิ่งที่เรียกว่านิสัยครับประสบการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทั้งนั้นเนี่ยความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์มานะมันก็จะมีทั้งส่วนที่อาจารย์ใช้ดีเพราะมันเหมาะกับอาจารย์แต่ก็มีหลายส่วนที่ไม่เหมาะกับเรานักเทรดแต่ละคนก็ต้องพยายามปรับครับปรับเอาวิธีการมาใช้ให้เหมาะกับตัวเองโอเคแล้วไอเดียหลักเมนหลักคือซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีหุ้นที่เป็นนักอุตสาหกรรมนำตลาดหุ้นที่เป็นลักษณะแคนสลิมใช่ครับคือเป็นมีผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่มีผลตอบแทนผลประกอบการดีสถาบันเข้าโอเคเรื่องราวพื้นฐานเนี่ยใช้ครับแต่ว่าเรื่องราวเทคนิคจุดเข้าซื้อเนี่ยแต่ละคนจะเอามาประยุกต์ใช้ที่ต่างกันอันตรงนี้สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงพยายามที่จะคือบทความนี้เป็นความเก่าผมเขียนไว้ปี2017ไงตอนนั้นผมก็ค่อนข้างจะบ้าทฤษฎีไปหน่อยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอผมพยายามเทรดตามหลักของแกแล้วผมคิดผมมองนะว่าการซื้อในแบบ break out เนี่ยกับตลาดบ้านเราถ้าตลาดไม่ดีนะโอกาสที่จะได้ตังก็น้อยตามผมเลยปรับมาใช้ในแบบของพี่กิลโมเรเลสคือ break out ก็ซื้อครับแต่ว่าถ้าเห็นจังหวะ buy on dip สวยก็เข้าเช่นกันครับบ่อยครั้งที่การ buy on dip เนี่ยเราได้จังหวะซื้อที่ดีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะจากนั้นประเด็นนี้ผมชอบนะคือแกบอกว่าหุ้น3ใน4ของทั้งหมดนะหุ้น3ใน4ของตลาดนะครับจะวิ่งตามดัชนีนะฮะหรือวิ่งตามเซตพูดง่ายๆนะหุ้น3ใน4ของเซตเนี่ยจะวิ่งตามการเคลื่อนไหวเซตดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูเซตเป็นหลักครับนะฮะถ้าเซตร่วงหนักนะหุ้นที่เหลือก็ไม่รอดเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเซตไม่ดีควรที่จะลดเงินสดเอาไว้สำหรับท่านที่ซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่านะ
รอจนกระทั่งเซ็ตมันหยุดลงแล้วฟื้นตัวท่านค่อยเข้าก็ได้นะครับให้เทรดอ้างอิงตามการเคลื่อนไหวเซ็ตหรือดัชนีเป็นหลักครับท่านจะทำเงินได้ง่ายกว่าการสวนตลาดนะครับสุดท้ายคือท่านบอกอันนี้สำคัญครับใช้ดีมากคือ10ลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในมุมมองของปู่โอนิลคือ 1. มีความคิดเชิงบวกครับต้องคิดว่าตัวเองอ่ะมีโอกาสสำเร็จแน่นอนเรามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จครับเรามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จความยากลำบากเป็นแค่การทดสอบระหว่างทางเท่านั้นความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกคุณครับทางเลือกคุณมีหนึ่งเดียวคือต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นครับ 2. คุณต้องตัดสินใจอย่างมีสติเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจครับจะเดิมพันอะไรสักอย่างครับจะตัดสินใจอะไรสักอย่างที่มันสำคัญนะครับต้องมีสติครับแล้วก็อยากได้อะไรนะครับให้วางแผนเพื่อที่จะเดินทางให้เป็นไปตามสเต็ปให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ครับความสำเร็จนั้นวางแผนได้นะครับความสำเร็จนั้นวางแผนได้คุณก็แค่ศึกษาจากผู้ที่สำเร็จแล้วก็วางสเต็ปทำตามเข้าไปครับนะฮะ 3. อย่าได้หยุดเรียนรู้ครับเป็นนักเรียนของตลาดตลอดชีวิตครับ 4. คุณควรมีความอดทนและมีความสุขกับการทำงานหนักครับอย่าเกี่ยงการทำงานหนักครับอย่าเกี่ยงการทำงานหนักเป็นอันขาดคนที่สำเร็จไม่มีใครบ่นครับว่าฉันต้องทำงานหนักทำงานเยอะฉันต้องทำงานโอทีล่วงเวลาไม่มีฮะคนที่สำเร็จส่วนใหญ่นะครับทำงานวันหนึ่งเกิน12ชั่วโมงด้วยซ้ำไปเขาไม่บ่นเพราะเขารู้ว่ายิ่งทำงานหนักเขายิ่งพบกับความโชคดีครับนะฮะ 5. คุณต้องชอบวิเคราะห์รายละเอียดแล้วก็หาข้อเท็จจริงด้วยตัวเองครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณต้องมีความคิดที่เป็นปัจเจกครับมีจุดยืนของตัวเองครับนักเทรดที่สำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสไตล์ชัดเจนแล้วก็มีความคิดเห็นตัวเองที่ออกแนวก้าวร้าวด้วยซ้ำไปครับคือคิดอะไรเชื่ออะไรแล้วจะมักจะฝังหัวครับแต่นั่นอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาไม่ฟังใครแต่แท้จริงแล้วการที่เขายึดมั่นกับความเชื่อตัวเองแล้วเขามีทักษะในการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยได้นะฮะ 6. จงโฟกัสครับจงโฟกัสอย่าให้คนอื่นทำให้คุณไขว้เขวไปจากเป้าหมายครับจงเรียนรู้และมีการเก็บเงินเก็บออมเงินครับเพื่อมาลงทุนนะครับ 7. ครับคุณต้องมีความคิดเป็นของตัวเองครับแล้วสร้างสไตล์ตัวเองให้เป็นรูปแบบเฉพาะครับสามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้ยิ่งดีครับอันนี้นวัตกรรมชัดเจนนะครับนวัตกรรมคนที่เอาแคนสลิมมาทำเป็นนวัตกรรมได้ดีที่สุดคนหนึ่งคือใครครับพี่มาร์คเมนเนวินี่ครับแคนสลิมของปูโอนิลพี่มาร์คเอามาแปลงเป็นอะไรครับเซป้าครับเห็นไหมครับนี่เป็นเรียกสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็มีหลายอย่างครับบางคนก็อาจจะมาทำเป็นหนังสือเองก็ได้อย่างลูกศิษย์ลูกหาแกไหมมีพี่มาร์คเมนเนวินี่ก็ทำหนังสือพี่กิลมอร์เรลส์ก็ทำหนังสือเนี่ยพวกนี้ก็เป็นนวัตกรรมเช่นกันนวัตกรรมคือสิ่งที่เราเอามาคิดใหม่เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทำเป็นนวัตกรรมคืออาจจะทำเป็นรูปแบบหนังสืออาจจะทำเป็นอะไรก็ตามที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตัวเองก็ได้นะฮะ 8. คือจงศึกษาและสร้างทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้อะไรครับการพูดไงการพูดการเขียนไงถ้าคุณสื่อสารกับคนอื่นได้มีประสิทธิภาพนะครับเขียนหนังสือคนก็อ่านครับคุณเปิดคอร์สคนก็มาเรียนนะคุณครับคุณทำคลิป YouTube คนก็สนใจที่จะติดตามคุณพวกเนี้ยมันทำให้คุณเอาความรู้ที่คุณมีมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นครับการที่คุณได้ทำงานประเภทการสื่อสารก็ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและก็มีเครือข่ายที่ศึกษางานคุณแล้วก็สามารถต่อยอดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณมีประสบการณ์เป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือขายไม่ว่าจะการเปิดคอร์สพวกนี้ทำเงินได้ต่อยอดจากการเทรดได้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็9ครับ
คุณควรที่จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองครับสำคัญนะครับข้อนี้ครับสำคัญมากเลยนะจิตใจมั่นคงแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองการซื่อสัตย์ต่อตัวเองสําคัญมากสําหรับนักเทรดนะครับเพราะว่าจิตวิทยาในการเทรดมีความสําคัญมากนะครับเทคนิคในการเทรดมีความสําคัญระดับแค่20%ครับที่เหลือคือจิตวิทยาการเทรดเรื่องราวของมันริสก์แมเนจเมนต์ครับพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของไซโคโลจีครับท่านต้องถ้าท่านอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะท่านต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและท่านต้องสามารถที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้พวกนี้สําคัญถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้เลยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเอามารีวิวนะครับงานของปู่โอนิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเลือกซื้อหุ้นนะการคัดหุ้นการซื้อหุ้นการขายหุ้นแล้วก็เรื่องราวของ Money Management Risk Management แล้วก็ Mindset นะครับที่ผมคิดว่าผมได้ประเด็นอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเอามาแชร์ให้ท่านได้ฟังกันนะครับผมมองแบบนี้นะช่วงนี้ซึ่งผมยอมรับแล้วว่าปู่อนิวนี่เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้ผมมีวันนี้ได้นะครับผมได้แรงบันดาลใจในการเอาหาข้อมูลนะศึกษาในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยศึกษาเรื่องของไพร์แพทเทิร์นศึกษาเรื่องของวอลลุ่มก็มาจากปู่อนิวเนี่ยนะครับต้องขอบคุณท่านจริงๆแล้วก็ทําให้ผมได้รู้จักพี่มาร์คมิเนลวินนี่ให้รู้จักลูกศิษย์ของท่านมากมายทําให้และไอเดียหลายๆอย่างสไตล์การเทรดผมเนี่ยมีจุดตั้งต้นมาจากปู่โอนิวเนี่ยครับต้องขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยนะฮะทิ้งท้ายนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะอ่านงานผมที่ผมได้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้ในบล็อกนะครับก็ไปที่เลยนะเว็บไซต์นี่แหละครับ cl71.com นะครับไปนี่นะให้ดูนะฮะตรงนี้นะครับ cl71.com นะครับผมก็จะอัปเดตบทความให้อ่านแทบทุกวันครับบทความใหม่นะท่านก็สามารถที่จะไล่อ่านได้นะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่พูดถึงเป็นสารบัญนะฮะสารบัญที่ผมได้รวบรวมบทความที่ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์นี่แหละมาเก็บไว้เป็นมาแพ็คไว้ครับเป็นกลุ่มเป็นชุดบทความนะครับท่านก็สามารถไล่อ่านได้นะจะมีพวกเนี้ยภาคนี้นุ่นขาดทุนเทคนิคอลครับไวคอฟนะครับทฤษฎีดาววัฏจักรราคาหุ้นหุ้นเว็บ3หุ้นขาขึ้นเนี่ยแคนสลิมเนี่ยพวกนี้มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแล้วก็เรื่องราวของ Mindset นะครับมีมากกว่า600บทความครับมันเป็นการบันทึกสิ่งที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆ น้องๆรุ่นน้องได้อ่านกันนะครับเป็นของฟรีครับก็อ่านไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการแชร์ของต่างประเทศเช่นกันนะครับก็ได้อะไรมาก็แชร์กันไปครับนะฮะท่านสามารถที่อ่านแล้วก็เอาไปลองประยุกต์ใช้คิดต่อและไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับสำคัญในพวกนี้นะครับคือการประยุกต์ใช้อ่านเอาความรู้ประยุกต์ใช้เนี่ยสำคัญนะครับใครก็ตามที่สามารถประยุกต์ใช้เก่งรู้จักประยุกต์ใช้รู้จักหาความรู้ได้เองคนนั้นจะไปได้ไกลกว่าคนทั่วไปนะครับอ่านหนังสือพวกนี้ครับดูคลิปผมก่อนนะครับมือใหม่นะรับรองว่าหน้านี้หน้าเดียวมันน่าจะทำให้ท่านเนี่ยมีพื้นฐานในการเทรดในระดับในสายโมเมนตัมนะดีพอสมควรเลยนะครับเป็นการสร้างพื้นฐานแล้วก็ถ้าท่านอยากรู้เพิ่มก็สามารถที่จะเซิร์ชออนไลน์ได้ค้น Google ได้นะครับอ่านบทความจนรู้สึกประทับใจแล้วก็ดูคลิปจนประทับใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนผลงานผมนะครับย้ำนะครับแนะนำให้ท่านอ่านบทความก่อนดูคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยคิดถึงเรื่องหนังสือของผมนะครับเพราะว่าหนังสือผมนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะครับแล้วก็แตกต่างจากที่มีนำท้องตลาดนะครับมันเป็นการเขียนสไตล์ผมเองครับเขียนสไตล์เมลแล้วก็ถ้าท่านไม่มีพื้นเลยเนี่ยการอ่านงานผมเนี่ยท่านจะสงสัยเยอะมากแนะนำให้ท่านอ่านพวกนี้ก่อนอ่านงานฟรีก่อนนะอ่านของฟรีก่อนอ่านของฟรีจนท่านรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้าใจพอเก็ตไอเดียแล้วค่อยไปซื้อของเสียเงินฮะค่อยไปจ่ายเงินซื้อหนังสือถ้าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับหนังสือก็มีขายที่เพจเซียวบุ๊กนะครับตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะนี่นะเพจเซียวบุ๊กก็เป็นงานที่พิมพ์เองขายเองนะผมให้น้องผมคือคุณแปมเธอขายให้นะครับส่งข้อความครับไปสอบถามราคาได้นะฮะในนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วครับหนังสือนะมีตอนนี้ผมมีงานผลงานที่เป็นหนังสืออยู่4เล่มนะครับคือนักเทรดฮีโร่นะครับล่าสุดนะแล้วก็
ก่อนอันนี้ก็จะเป็นความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทแล้วก็หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิช็อปสิเนาะช็อปหนังสือก็มีฮะมีราคาตามนี้นะครับก็เช็คได้นะครับเป็นขายเป็นเซตเป็นอะไรเช่นกันนะฮะส่งข้อความไปสั่งซื้อได้นะฮะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ดูคลิปก่อนนะดูคลิปแล้วก็อ่านบทความก่อนจนท่านเข้าใจว่าจนท่านซึมซับสไตล์ผมก่อนนะแล้วค่อยซื้อหนังสือท่านจะได้ประโยชน์มากกว่ามีหลายคนที่ซื้อก่อนแล้วค่อยถามทีหลังนี่ผมว่ายังไงซะท่านไม่ได้ประโยชน์ครับเสียเวลานะฮะคือเสียเวลาทั้งผมด้วยเสียเวลาทั้งท่านด้วยนะครับดูคลิปก่อนอ่านบทความก่อนเอาให้ท่านแบบรู้สึกเออเนี่ยฉันชอบสไตล์นี้แหละมันน่าจะมีประโยชน์แล้วล่ะซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มนะครับซึ่งหนังสือกับบทความมันก็มีความสอดคล้องกันนะครับบางอย่างก็มีแค่ในหนังสือเท่านั้นในหนังสือก็มีที่เคยเขียนเป็นบทความด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะมีการปะปนกันอยู่นะครับท่านจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะฮะก็มีเท่านี้ครับสำหรับบทความนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ